ทีนี้แน่นอนเลยครับคุณผู้ชมวันสุดท้ายแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะเข้าสู่การลงมตินะฮะแต่แน่นอนนะครับเสียงของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพชัดเจนแล้วทางผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็นำทีมแถลงนะครับว่ายังไงก็ตามก็มีมติในวาระแรกก็คือคว่ำนะฮะก็คือไม่รับหลักการในวาระแรกแน่นอนเพราะแผนงบประมาณที่ออกมาเนี่ยมันไม่ตรงปกไม่ตอบโจทย์การแก้วิกฤตของประเทศไปดูนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้นำทีมพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคใหม่และพรรคเป็นธรรมแถลงทิศทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในค่ำวันนี้ครับบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติไม่เห็นชอบกับร่างเพราะร่างที่ออกมาไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาสำคัญที่ประเทศกำลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 หรือมลพิษรั่วไหลซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าการจัดงบแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาเลยและการตั้งงบก็ไม่ได้สัดส่วนพบว่ามีการสอดไส้งบไม่ตรงปกขอให้เป็นร่างพรบงบประมาณฉบับสุดท้ายและหวังว่าร่างปี 68 ที่จะมีขึ้นกลางปีนี้เนี่ยขออย่าทำให้ผิดหวังแบบนี้อีกครับที่คณะรัฐมนตรีชี้แจงหลายครั้งกลับเป็นคำตอบที่ไม่ตรงคำถามบางคำถามก็ไม่มีคำตอบจากรัฐมนตรีบางคำชี้แจงก็แสดงให้เห็นถึงการขาดวุฒิภาวะหรือแม้กระทั่งให้ข้อมูลที่บิดเบือนสุดท้ายก็เลือกตอบแต่คำถามที่ชงกันเองกินกันเองในพรรคเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่แม้แต่จะให้เกียรติเงินภาษีของพี่น้องประชาชนด้วยการลุกขึ้นมาชี้แจงให้คำตอบแก่สภาผู้แทนราษฎรเสียด้วยซ้ำด้วยเหตุดังกล่าวพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงมีมติว่าจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นี่ฮะคุณชัยธวัฒน์บอกเลยว่าตลอดการอภิปราย2วันที่ผ่านมาสสฝ่ายค้านเองก็อภิปรายตั้งคำถามแล้วก็ได้แนะนำรัฐบาลไปไม่น้อยแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีที่ลุกขึ้นมาชี้แจงก็ยังตอบไม่ตรงคำถามยิ่งไปกว่านั้นบางคำชี้แจงก็แสดงให้เห็นถึงการขาดวุฒิภาวะหรือแม้กระทั่งให้ข้อมูลที่บิดเบือนสุดท้ายก็ตอบคำถามที่ชงกันเองจากพรรคเดียวกันส่วนเรื่องที่การอภิปรายครั้งนี้บางคนอาจจะมองว่าไม่ดุเดือดสักเท่าไหร่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าครั้งนี้เป็นการอภิปรายเรื่องงบประมาณจะเน้นเรื่องการให้ข้อมูลขอให้รอการอภิปรายในวาระในเรื่องอื่นๆแน่นอนว่าดุเดือดเผ็ดร้อนกว่านี้แน่ๆส่วนทางพรรคฝ่ายค้านอีกหนึ่งพรรคนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เนี่ยมีความระแวงเกิดขึ้นนะฮะจะมีเสียงแตกมีใครแตกแถวนะสวนมติพรรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยแหละครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าล่าสุดนะครับทางคุณประมวลพงษ์ถาวราเดชสสประจวบในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคกลางและประธานสสพรรคระบุว่าในที่ประชุมสสพรรคเมื่อวันที่2 มกราคมทางพรรคระบุแล้วมีมติไม่รับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี 67เพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าสสทั้ง25คนของประชาธิปัตย์ก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันครับประชาธิปัตย์เมื่อประชุมเมื่อวันที่2มติของพรรคก็ไม่รับหลักการนะแล้ววันเมื่อวานเราก็ได้ประชุมอีกรอบหนึ่งผมคิดว่าเรา25คนคงไปทางเดียวกันนะครับยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งคุณประมวลบอกว่าเสียงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้จะขาดไปหนึ่งเสียงก็คือนายชาตรีลาภพรหมสส.สกลนครนะครับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงสายก็เลยมาแจ้งให้สื่อทราบจะได้ไม่เป็นข้อสงสัยในภายหลังนะครับ